อีกคนหนึ่งก็ท้องแล้วเช่นเดียวกันนะครับท้องแล้วจ้าน้องตั๊กบงกตนะจ้าแหมเพิ่งจะมั่นไปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้ได้เลิกออกมาประกาศแล้วว่าท้องแล้วจ้า2เดือนแล้วนะครับแหมซึ่งสาวตั๊กเนี่ยก็ต้องถอนตัวออกจากละครเรื่องนางมารของผู้จัดเมเฟื่องอารมณ์ที่ถ่ายไปแล้วหลายฉากหลายเทคโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอต้องเตรียมตัวสำหรับงานวิวาห์ของเธอซึ่งเมื่อถามไปยังผู้จัดก็ได้คำตอบเดียวกันพร้อมกับหานักแสดงคนอื่นมารับบทแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ขอสอบถามไปยังคุณแม่เล็กบ้างว่าเหตุผลที่สาวตั๊กขอยกเลิกการถ่ายทำละครเป็นเพราะท้องหรือเปล่าด้านคุณแม่ตอบกลับเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคน2คนตนไม่อยากจะพูดอะไรมากให้ถึงวันแต่งงานแล้วค่อยถามตั๊กก็แล้วกันเผื่อเขาอยากจะบอกเองหรืออยากจะเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้แต่แล้วก็คงไม่ต้องรอให้ถึงวันวิวาห์นะครับเพราะเมื่อผู้สื่อข่าวถามไปยังตั๊กคือน้องตั๊กนี่แกตรงอยู่แล้วนะฮะผู้สื่อข่าวไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปคือเขียนได้ครั้งเดียวอะถ้าเกิดว่าถามน้องตั๊กเนี่ยจะไม่ได้เขียนวันรุ่งขึ้นหรือว่าเขียนอะไรอีกอย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาความจริงด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยครั้งเดียวจบเลยน้องตั๊กตอบเลยไม่อ้อมค้อมเลยว่าเธอได้ยินข่าวเรื่องท้องของเธอเหมือนกันก็ขอบอกตรงๆว่าจริงค่ะตอนนี้ตั้งท้องได้เดือนเศษแล้วนะคะกำลังเข้าสู่เดือนที่2พอรู้ตัวว่าท้องก็ดีใจมากไม่คิดว่าน้องจะมาเร็วขนาดนี้พี่ใหญ่ก็ดีใจพาไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเธอก็ปรึกษาว่าตอนนี้มีถ่ายละครอยู่1เรื่องพี่ใหญ่ก็เลยยกเลิกแล้วก็ให้เงินค่าเสียหายเบาๆกองละคร2ล้านเบาๆเรียกว่าถ่ายเรื่องใหม่ได้เลยทีเดียวเชียวก็เบาๆอ่ะทำไมอ่ะก็เจ้าสัวนะฮะก็ห่วงเมียห่วงลูกเขานะฮะก็เบาๆไม่ต้องทำอะไรฟาดคุณเมย์ไป2ล้านเบาๆอ้าวก็กองละครมันเสียหายถ่ายไปแล้วหลายเทคนี่นะครับถ้าถามถึงเรื่องแพ้ท้องสาวตั๊กก็บอกว่าช่วงนี้อาการอยากอาหารรสจัดมากแล้วก็ทะเลาะกับพี่ใหญ่บ่อยขึ้นคือคนที่ท้องเนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนนะครับเพราะพี่ใหญ่ไม่ให้เธอกินเผ็ดเลยบอกว่าไม่ดีกับลูกแล้วเธอก็ห้ามไม่ได้แต่เธอก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเปรี้ยวปากอยากกินไปหมดส่วนเรื่องลูกใครอาจจะพูดว่าเธอท้องก่อนแต่งเธอก็ไม่สนใจและจะไม่ปิดบังอะไรด้วยเพราะนี่เป็นลูกของเธอเห็นนะมันต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่านักแสดงหลายคนเนี่ยนักแสดงหลายคนนี่ท้องแล้วก็แต่งปุ๊บ6เดือนปั๊บคลอดทันทีนี่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับรีบแต่งอุ๊ยแต่งฟ้าผ่าอุ๊ยไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องนะคะไม่เลย7เดือน8เดือนปุ๊บลูกหลุดกันเป็นแถวเงี้ยนะฮะแต่น้องตั๊กนี่บอกได้เลยว่าเธอท้องได้2เดือนนะฮะเข้าเดือนที่2เดือนที่3แสดงว่าเธอแต่งงานเดือนมีนาเนี่ยนะฮะ3มีนาใช่มั้ยเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็น่าจะออกมาแล้วนะครับประมาณสิงหากันยาก็จะได้เห็นบุตรนะครับของน้องตั๊กบงกตคงมาลัยแล้วก็เจ้าสัวบุญชัยซึ่งคนหนึ่งตาตีบคนหนึ่งตาโตลูกออกมาวงตากลางๆนะครับคนหนึ่งผิวไม่ขาวมากอีกคนหนึ่งผิวขาวจั๊วก็คงจะเป็นผิวผสมหรือเปล่าก็คงลุ้นกันแต่คงหน้าตาดีนะครับเพราะว่าทางคุณใหญ่เขาหน้าตาดีน้องตั๊กเขาก็หน้าตาดีนะฮะ